4. ธรรมัฏฐิติยานนิเทศแสดงธรรมัฏฐิติยาน45ปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมัฏฐิติยานเป็นอย่างไรคือปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งเหตุเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลายด้วยอาการ9อย่างนี้อวิชชาจึงเป็นปัจจัยสังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีบรรดาอวิชชาและสังขารอวิชชาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งเหตุเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสังขารทั้งหลายด้วยอาการ9อย่างนี้อวิชชาจึงเป็นปัจจัยสังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของนามรูปนามรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของสลายตนะสลายตนะเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของตัณหาตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของอุปทานอุปทานเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของภพภพเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชาติชาติเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยของชราและมรณะด้วยอาการ9อย่างนี้ชาติจึงเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปเป็นที่ตั้งแห่งนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นที่ตั้งแห่งความประกอบไว้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพันเป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยเป็นที่ตั้งแห่งเหตุและเป็นที่ตั้งแห่งปัจจัยและชราและมรณะด้วยอาการ9อย่างนี้ชาติจึงเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณ46ปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาเป็นเหตุสังขารเกิดขึ้นเพราะแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชชาเป็นเหตุสังขารอาศัยเหตุเกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมัฏฐิติญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นเหตุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะเหตุ
วิญญาณเป็นเหตุนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุนามรูปเป็นเหตุสลายตนะเกิดขึ้นเพราะเหตุสลายตนะเป็นเหตุผัสสะเกิดขึ้นเพราะเหตุผัสสะเป็นเหตุเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุเวทนาเป็นเหตุตัณหาเกิดขึ้นเพราะเหตุตัณหาเป็นเหตุอุปทาเกิดขึ้นเพราะเหตุอุปทานเป็นเหตุภพเกิดขึ้นเพราะเหตุภพเป็นเหตุชาติเกิดขึ้นเพราะเหตุชาติเป็นเหตุชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติเป็นเหตุชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะเหตุแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชชาอาศัยปัจจัยเป็นไปสังขารอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารอาศัยปัจจัยเป็นไปวิญญาณอาศัยสังขารเกิดขึ้นวิญญาณอาศัยปัจจัยเป็นไปนามรูปอาศัยวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปอาศัยปัจจัยเป็นไปสลายตนะอาศัยนามรูปเกิดขึ้นสลายตนะอาศัยปัจจัยเป็นไปผัสสะอาศัยสลายตนะเกิดขึ้นผัสสะอาศัยปัจจัยเป็นไปเวทนาอาศัยผัสสะเกิดขึ้นเวทนาอาศัยปัจจัยเป็นไปตัณหาอาศัยเวทนาเกิดขึ้นตัณหาอาศัยปัจจัยเป็นไปอุปทานอาศัยปัญหาเกิดขึ้นอุปทานอาศัยปัจจัยเป็นไปภพอาศัยอุปทานเกิดขึ้นภพอาศัยปัจจัยเป็นไปชาติอาศัยภพเกิดขึ้นชาติอาศัยปัจจัยเป็นไปชราและมรณะอาศัยชาติเกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติอาศัยปัจจัยเป็นไปชราและมรณะอาศัยชาติเกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปเกิดขึ้นเพราะปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาเกิดขึ้นเพราะปัจจัยตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานเกิดขึ้นเพราะปัจจัยอุปทานเป็นปัจจัยภพเกิดขึ้นเพราะปัจจัย
ภพเป็นปัจจัยชาติเกิดขึ้นเพราะปัจจัยชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างเกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณปัญญาในการกำหนดปัจจัยว่าในอดีตการก็ดีในอนาคตการก็ดีชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแม้ธรรมทั้งสองอย่างนี้ต่างก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณ47ในกามภพก่อนความหลงเป็นอวิชชากรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารความติดใจเป็นตัณหาความยึดมั่นเป็นอุปทานเจตนาเป็นภพทำห้าประการนี้ในกามภพก่อนย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพปัจจุบันนี้ในภพปัจจุบันนี้ปฏิสนธิเป็นวิญญาณความก้าวลงเป็นนามรูปภาษาธาเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะการเสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการนี้ในภพปัจจุบันย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพก่อนเพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สุกครอบความหลงเป็นอวิชชากรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขารความติดใจเป็นตัณหาความยึดมั่นเป็นอุปทานเจตนาเป็นภพทำห้าประการนี้เป็นกรรมภพย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตกาลปฏิสนธิในอนาคตกาลเป็นวิญญาณความก้าวลงแห่งนามรูปประสาทะเป็นอายตนะส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะการเสวยอารมณ์เป็นเวทนาทำห้าประการนี้ในภพปัจจุบันในอนาคตการย่อมเป็นไปเพราะปัจจัยเป็นกรรมที่ทำไว้ในภพนี้พระโยคาวจรย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมทราบชัดย่อมรู้แจ้งสังเขป4การ3ปฏิจจสมุปบาทอันมีสนธิ3ด้วยอาการ20นี้ด้วยประการนี้ชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในการกำหนดปัจจัยชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณธรรมทิฏฐิญาณนิเทศที่4จบ